ครับวันนี้มีแพลนเมาส์มารีวิวก็คือตัวเทนชิของ Loka X Mind Mod นี่ด้านล่างตอนละแพ็กเกจครับก็จะมีบอกว่าพื้นผิวเป็นอะไรก็จะเป็น Smooth Control นะครับแล้วก็บอกว่าด้านหลังเนี่ยเป็น Poron เป็น Premium Japanese Poron มีความหนาที่ 3.5 นะครับความนุ่มก็จะอยู่ที่เป็นระดับ Mediumแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็เขาส่งมาแบบแฟนเรียบเนาะเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องที่แผ่นรองเมาส์มันจะงอหรือว่าม้วนมาเลยเพราะงั้นดีครับเรื่องแพ็กเกจต่อมา มาดูที่ตัวแผ่นรองเมาส์เลยดีกว่าแผ่นรองเมาส์เนี่ยจะเป็นสีบานเย็นนะครับหรือว่าถ้าชื่อของมันจริงๆเลยก็คือ Viva Magenta เป็นสีประจำปีของปีนี้นะครับปี2023ก็ในคลิปอาจจะสีออกแดงไปหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสีบานเย็นสีก็คือสีระหว่างโทนร้อนกับโทนเย็นกลางๆเป็นผ้าผิวเรียบนะครับคือแบบอันโคดก็คือไม่เคลือบคือแผ่นรองเมาส์เนี่ยจะมีทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบไอ้ผิวแบบอันโคดหรือว่าไม่เคลือบเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือไม่ว่าเราจะใช้ไปนานขนาดไหนถ้าไม่นับเรื่องขี้ใครหรือว่าแบบความสกปรกนะมันจะไม่หนืดเพราะว่าพวกแบบโค้ทหรือว่าแบบเคลือบเนี่ยใช้ไปนานๆอ่ะมันจะเริ่มสึกว่าเฮ้ยสักพักมันจะหนืดว่ะเงี้ยแล้วก็พื้นหลังนะครับด้านหลังอีกครั้งนึงนี่เป็นโพรอนของญี่ปุ่นนี่หนืดๆเหนียวๆเลยของผมใช้กับโต๊ะเนาะโต๊ะไม้แล้วก็วางบนเดสก์อีกรอบนึงก็คือผมลองทั้งสองแบบละถ้าเราเอามือขยับเนี่ยมันก็จะขยับอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเราสะบัดแค่ไหนเนี่ยกล้องสั่นอ่ะมันยังไม่ขยับเลยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการเราสะบัดเยอะแล้วมันจะขยับเนาะขนาดเป็นมาตรฐานใหม่นะครับคือ 50x50 ใหญ่มากความหนาจะอยู่ที่ 3.5 มิลลิเมตรคือเรื่องความนุ่มสำหรับผมนะเวลากดลงไปอ่ะกดเมาส์ลงไปแล้วลากเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างจากปกติเท่าไหร่ก็คือระหว่างสไลด์แบบเราขยับอย่างนี้กับการกดค้างแล้วสไลด์ลงไปลงน้ำหนักเนี่ยก็จะไม่ต่างกันก็คือไม่มีเอฟเฟกต์เรื่องความนุ่มหรือว่าความหนืดจากแรงกดเนาะแล้วก็นี่เรื่องการเย็บขอบของเขาเนี่ยแอนอมาก็จะมีเรื่องการเย็บขอบด้วยเนาะเย็บขอบเขาทำออกมาได้ดีเลยคือปกติปัญหาของการเย็บขอบเนี่ยก็คือบางทีขอบเขาจะนูนขึ้นก็คือพอเราขยับเมาส์ไปตรงขอบเนี่ยแล้วมันจะติดคือเหมือนว่าอุ้ยติดว่ะเหมือนมีกำแพงกั้นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยคือสมมติว่าเราสะบัดฟึ๊ดๆๆๆเราแบบเฮ้ยตกขอบก็จะสมูทต่อเลยก็จะไม่มีการติดขัดยกเว้นแบบตกแผ่นออกมาไปเลยเพราะงั้นพื้นที่ทั้งหมดได้ใช้เต็มที่แน่นอนไม่มีติดขัดมาต่อมากันที่เท็กเจอร์แบบ personal opinion ของผมนะก็คือแนวแกน X กับแกน Y ของเมาส์ตัวเนี้ยของแผ่นออกมาตัวเนี้ยมันต่างกันก็คือสำหรับผมนะแกน Y หรือแกนแนวตั้งเนี่ยถ้านับจากตัวโลโก้นะครับมันต่างกันเว้ยก็คือแนวแกน Y เนี่ยมันจะฝืดกว่าส่วนแนวนอนเนี่ยหรือว่าแกน X เนี่ยมันจะฝืดน้อยกว่ามันจะลื่นๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแค่ผมหรือว่าเขาออกแบบมาตั้งใจให้เป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกของผมนะส่วนเท็กเจอร์ก็พรีเมียมด้วยราคา 1,890 บาทเนาะคือเท็กเจอร์หรือว่าแบบคุณภาพของผ้าเนี่ยก็แน่นอนว่าไอเอ็นสุดไม่ต้องกลัวแบบจะเป็นภาพคุณภาพแบบไม่สุดอันนี้คือแบบสุดแล้วครับโดยรวมก็คือถ้าใครกำลังมองหาแผ่นรองเมาส์ที่เป็นแบบผ้าอยู่นะครับแล้วก็ไม่ชอบความนุ่มแล้วอยากได้แผ่นรองเมาส์ผ้าที่เป็น smooth control ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สากอันนี้ดีเลยครับคือเป็นแผ่นรองเมาส์ผ้าแผ่นรองเมาส์ตอนนี้มันมีแบบแก้วมีอะไรมากมายเต็มหมดเนาะแต่สำหรับผมนะคือตัวผ้าเนี่ยคือแบบที่ผมชอบสุดแล้วเพราะว่าผ้ามันจะไม่ลื่นเกินไปไม่สักเกินไปโดยรวมคือดีเลยครับก็บ๊ายบายครับนี่แหละแผ่นรองเมาส์สปีดหน้าไม่มีนี่แล้วนี่ไม่มีแยกสปีดแล้วมีสปีดเดียวจบดิสันมีแค่ MR แล้วมีเป็น MR แล้วเอาจริงผมไม่ค่อยชอบระบบ MR เท่าไหร่มันดูแบบไม่ชัดเจนนะคุณฮิดดงฮิดเด้น MR แต่ว่ามันจะใช้ฮิดเด้น MR นี่ก็ดีมันมีเกมนึงที่มันเอาผมไปลงไปอยู่แรงแพลตินัมแล้วอยู่ๆมันก็บอกว่าน่าเราจะเอา MMR ของจริงของคุณมาโชว์นะแล้วมันก็พาผมขึ้นแกนมาร์สไปผมก็เลยแบบเฮ้ยอีเกมนี่แสดงว่าฉันน่ะเจอแกนมาร์สมาตลอดอย่างนั้นเหรอซึ่งมันคือความจริงว่าผมเจอแกนมาร์สมาตลอดเว้ยแต่มันบอกว่าผมแรงไดมอนด์เอ้ยแรงแพลตินัมไม่เข้าใจอะไรเกมนั้นน่ะตอนนี้มันปรับละก็ถือว่ามันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเ
ล็อกประตูเดี๋ยวมันขึ้นไปได้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะจะมี EMP แล้วเนี่ยโหมุมแม่งสุดว่ะคนเยอะจังเดี๋ยวก็ชินครับคุณม็อกเดี๋ยวก็ชินทำตัวให้ชินกับความเร็วในการเดินของตัวละครซะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนผมแม่งอยู่ประตูนี้แม่งยิงผมช็อกเลยแล้วขับก่อไปแล้วมั้งขาเหอะจำเป็นมันปรับมาใหญ่ขึ้นจริงเอามันปรับมาใหญ่ขึ้นเหรอผมจะเล่นเอเป็กแล้วไปเล่นวาโลเพื่อนวาโลมันเรื่องแมปสำคัญมากเลยสำคัญกว่าเอเป็กเพราะว่าไทม์ทูคิววาโลมันเร็วกว่านะผมสู้ผมเจอปีศาจในวาโลบ่อยกว่าเอเป็กอะเอเป็กเป็นวาโลเป็นเกมที่ไม่ค่อยเฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่ในไฮสกิลเลเวลเพราะว่ามันฆ่ากันเก่งมากเลยในความรู้สึกผมนะคุณนึกถึงคนที่วางเป้าเป็นกับคนที่วางเป้าไม่เป็นคนที่แบบรู้ว่าควรวางเป้าตรงไหนกับคนที่ไม่รู้อะต่างกันมากเลยนะเว้ผมต้องไปเล่นผมว่าผมจะไปเล่นอยู่คือจริงๆแล้วจะไปวาโลแหละถ้าไม่ติดอัลเบียนนะ ติดอัลเบียนไงก็เลยไม่ได้เล่นวาโลแฮกเกมผมครับวาโลมันเครียดเพราะว่ามันเป็นราวป่ะคุณพอมันเป็นราวปุ๊บใช่ป่ะแม่งบางทีถ้าเราแบบเพอร์ฟอร์มไม่ดีมันจะมีช่วงให้แบบเราคิวอะเกี่ยวรู้สึกแบบฟีลแบดตอนที่แบบเชี่ยกูยิงไม่ได้ว่ะกูโดนยิงว่ะแล้วกูก็ต้องนั่งซึมแบบต้องใช้คำว่านั่งซึมเพราะมึงทำอะไรไม่ได้ฉันน่ะตามไม่ทันน่ะนะไอ้เต้าผาดแต่ว่าวาโลมีแต่นี่เลยเอเฟคก็มีแต่เสมอบางจริงก็น้อยกว่าวาโลแหละมีหมดอ่ะเสมอเกมแนวเนี้ยทำใจไลฟ์ไลน์ว่ะเอาบอลจะหมดใน3 2 1เราไม่กลับOne minute until. What? ต้องโดนเติร์ดนั่นน่ะเพื่อนคุณแม่งเกมเมอร์ว่ะเอาจริงเกมเมอร์มันมีปัญหากับการผู้เล่นใหม่ไปเล่นเกมนั้นเว้ยทีนี้กูนู้ไม่ได้หรอวะอีกอย่างนึงก็คือคุณผมอะอย่างผมจะโอ๊ยเชี่ยทำไมมันหัวมันอย่างผมใช่ปะผมอะเป็นคนที่เพื่อนๆอะเป็นโปรเพลเยอร์เว้ยผมมีเพื่อนเป็นโปรเพลเยอร์มากเยอะมากแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนผมไปเล่นวาโลครั้งแรกรู้ไหมแม่งทำให้ผมไม่อยากเล่นต่อไปไอ้เชี่ยกูเจอแต่ปีศาจปัญหาของคนที่มีเพื่อนเป็นโปรเพลเยอร์เยอะๆนะก็คือนะแม่งเล่นด้วยกันคือแบบแม่งเจอแต่ปีศาจอะแบบเข้าไปโดนวันแถบรัวๆแล้วผมก็เชี่ยคนมันเก่งจังวะไม่เพื่อนกูเก่งแล้วมันก็ดึงอีโลมาห้องเก่งเว้ย แล้วพอเล่น
ถามว่ายิงได้ไหมมันยิงสวนได้ไว้แต่แบบแล้วพอยิงสวนได้ไหมอ้าวแม่งเกมจำแล้วมึงยิงคนแรงสูงได้ยังงั้นเหรอมึงไปอยู่ห้องแรงสูงก็เลยกลายเป็นว่าอีโรโตผมแม่งแบบตึงจัดเลยทำไมผู้เล่นใหม่แม่งต้องมาเจออะไรแบบนั้นวะเข้าใจอะไรอยากเจอน้องๆก่อนตีติดโตมึงแบบเศร้าอ่ะมึงแบบทำไมเพื่อนๆเก่งกันจังครับไม่ดิต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะไม่คิดหรอกว่าเพื่อนเก่งอ่ะคิดว่ากุ๊กขากเกิดอะไรขึ้นว่ายิงใครไม่ได้เลยทุกคนเก่งไปหมดความจริงคือเพื่อนแม่งดึงอีโลแมปกูยังจำไม่ได้เลยเขาเรียกว่าอะไรยังจะเดินออกนอกแมปอยู่เลยว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตอนนั้นมันมีทางออกไปด้วยนะเว้ยแล้วหน้าไถกำแพงมันเป็นมันเล่นได้เว้ยแต่ว่าแบบคือผมว่าแม่งผมแค่แบบมันต้องเข้าใจกันหน่อยอ่ะแบบแต่ปกติแบบถ้าเพื่อนดีมันก็จะไม่บ่นกันนะว่าเอ้ยมึงทำไมมึงนุ๊กจังวะอะไรเงี้ยไม่ ผมว่าเกมเมอร์คนที่แบบเกมเมอร์เล่นเกมเยอะๆกับคนธรรมดาต้องเข้าใจกันหน่อยไว้ว่ามักเกิลน่ะเล่นเกมไม่เป็นหรอกนะจริงไม่เคยทำคลิปเลยเรื่องแบบเมื่อคุณมีเพื่อนเป็นเกมเมอร์หรือว่าคุณมีเพื่อนเป็นมักเกิลเนี่ยผมจะเป็นแบบจากมุมมองของคนที่เป็นแบบเกมเมอร์ไงแล้วก็จะดูว่าเฮ้ยแบบคุณผมมีเพื่อนแบบเพื่อนที่แบบเหมือนแบบเราไปเจอเพื่อนในโลกความจริงใช่ปะเราก็จะแบบเฮ้ยเป็นโปรเพเยอร์เอฟเฟกต์หรออะไรเงี้ยเอ้ยเราก็เล่นนุ้ยเอฟเฟกต์อะผมไปยืนแบบอยู่ด้านหลังเพื่อนที่กำลังเล่นเอเปกแล้วผมก็แบบแม่งโคตรนอนเลยวะแม่งเล่นแบบนอนที่แบบเราบูลลี่อ่ะเล่นนอนแบบเล่นแบบนอนที่เราบูลลี่ว่าแบบมึงทำอะไรวะอะไรกันเออเพื่อนกูเล่นอย่างนั้นผมก็เลยไม่ค่อยอยากบูลลี่นอนเท่าไหร่เพราะว่าแบบเชื่อเพื่อนผมก็เป็นอย่างนั้นอ่ะนอนแบบวงมาเหรอไม่รู้เรื่องนะไม่รู้วงเก็บกระสุนเต็มกระเป๋าแล้วก็บอกว่าไม่มีฮิวอะไรแบบนั่นนะแบบเฉยผมก็เลยมีความแบบโอเคมันต้องเข้าใจหน่อยเว้ยว่าคนเราก็มีคนทั้งเก่งและไม่เก่งเว้ยมันเราต้องใจเย็นๆกับผู้เล่นใหม่นะคุณอย่าไปบูบี้เขาขนาดเพราะว่าแบบขนาดผมเล่นแบบในแบบกับคนเก่งๆอ่ะแล้วแบบมันมีคนที่ไม่เก่งกว่าเราอ่ะแล้วถ้าคนที่ไม่เก่งกว่าเราอ่ะไปเจอห้องปีศาจแบบนั้นน่ะเชื่อเขาไม่แบบผมว่าเขาจะไม่เอนจอยกับการเล่นเกมเว้ยแล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยเราว่าการเล่นเกมแม่งไม่ใช่แนวสำหรับเราอ่ะเพราะแบบมึงเล่นเก่งไปแล้วมึงพาเขามาเล่นแบบในห้องที่แบบปีศาจอ่ะเพราะว่าแบบเล่นเกมไม่หนุกเพราะแบบเขาจะเปลี่ยนความคิดไปเลยนะว่าถ้ามึงเล่นแล้วมึงทำอะไรมึงสนุกหรอวะโหสไลด์อ่ะเอ๊ะอืมโอเคถือว่าเวิร์กอืมอืมเออชักปืนอยู่ว้ายมานี่มาเฮ้ยเอาซะหน่อยแต่เกมมันไม่เปลี่ยนนะครับ เคลียร์คอโคตรไม่ชอบเลยเวลาเพิ่งมาเริ่มสตรีมแล้วก็แบบต้องเคลียร์คออีจีทำไมมันโยนสเปรย์ไม่ได้หรอเกมเอเพ็กตำราคอนโทรลเลอร์ยาวๆเลยไหมเล่นอยู่ครับแต่ไม่ได้เล่นเอเพ็กอะเล่นแบบพวกไฟเบอร์พังหรอเกมชิวๆผมจะเล่นคอนโดเลยผมแพ้ครั้งแรกในชีวิตตอนสปีดนี้อีก5วันมีซีซั่นอยากไปใดให้ท่านดูสู้ครับแพทไปใดอ่ะกำลังสนุกหลังใดอ่ะคุณจะมานั่งคิดเว้ยว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เกมแม่งไม่หนุกแล้ววะอะไรเงี้ยถ้าคุณชอบความท้าทายคุณก็สนุกแต่ว่าบอกเลยว่าหลังจากไดมอนด์ขึ้นไปอ่ะมันคือโซนเกมเมอร์แล้วโซนพวกไทร์ฮาร์ดอ่ะเกมต้องเล่นยากกันเยอะคนที่ขึ้นแพทมาไอ้ขึ้นใดมาหลังจากแพทอ่ะเขาจะเหมือเว้ยแบบเขาจะเป็นประเภทที่ไปโพสถามในกลุ่มว่าขึ้นมาสเตอร์ยังไงดีคะเ
ผมว่า 90% อ่ะเขาจะมาถามตอนขึ้นห้องไหนเว้ยว่าแบบขึ้นมาสเตอร์ยังไงทีคือดีค่ะทำยังไงดีอะไรเงี้ยขอคำแนะนำ แม่งเหมือนเล่นคนละเกมอ่ะห้องแพทคุณยิง20คิวได้ไงแต่พอเป็นแบบห้องใดอะค่ะมันคือทุกคนในห้องนั้นที่ยิง20คิวได้อ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่แบบมันก็จะมีคนเหมือนเราที่เราหลงไปบ้างว่าเอ้ยอะไรวะเอ้ยทำไมห้องโคอยู่ๆเกมมันก็ยากขึ้นวะทุกคนแบบรีแอคชั่นไทม์แบบพึบพับอ่ะแต่ผมว่าเกมที่ปีศาจเยอะที่สุดน่าจะเป็น Overwatch ทุกคนแม่งยิงเหมือนเอมบอทอ่ะสำหรับผมนะอาจจะเป็นเพราะอีโลมันสูงด้วยแต่แบบทุกคนคือเอมบอทอ่ะคือถ้าคุณโผล่ออกโคเวอร์มาละโดนดาเมจละด้วยความที่เกมมันกระสุนไม่มีวันหมดเลยมั้งทำไมเขาดุจังวะเขาไม่ได้มาจากเมืองหลักนะเว้ยของเขาไม่น้อยนะเว้ยเขามาจากด้านนอกเลยเว้ยแต่แบบเขามีของยิงเราล้มเลยหรอวะเว้ยของสองไหมนายน่ะบอกให้แบกใช่ไหมแต่ถ้าล้มอย่างเงี้ยแบกไม่ได้นะปิดประตูแต่จริงแรงสูงๆก็ยังเล่นโคเวอร์กันไม่เก่งอยู่นะบางคนอ่ะแบบมันจะมีลืมกันบ้างอ่ะมันคือความแน่นว่าแบบถ้าคุณแน่นขนาดไหนก็นั่นแหละโคเวอร์สำคัญจริงแรงใดแรงม้ายังไม่ช่ำกันเลยเอาจริงถ้าคุณเล่นโคเวอร์เป็นอ่ะเล่นโคเวอร์แบบละเอียดมากๆแบบเฮ้ยไม่มีไฟไหนที่ไม่มีโคเวอร์เลยเงี้ยเฮ้ยผมว่าคุณขึ้นมาสเตอร์ได้นะเว้ยโลก้านี่หอมดีนะเนี่ยแผ่นรองเท้าเขาแบบมีกลิ่นแบบคือพวกของใหม่มันจะมีกลิ่นแตกต่างกันใช่ไหมของใหม่ของโลก้ามันแบบมันออกแบบกลิ่นถั่วแบบถั่วหอมๆเหมือนอัลมอนด์อ่ะเอ้ยหอมปะหอมแบบหอมอัลมอนด์สายใดไม่คุณเล่นอะไรมันไม่ได้หอมแบบนั้นแต่แบบมันก็หอมแบบอารมณ์ประมาณแบบกล่องกลิ่นกล่องกระดาษอ่ะกล่องกระดาษบวกกับกล่องกระดาษบวกกับกลิ่นอัลมอนด์นะประมาณนั้นเลยดีไหมนุ่มดีคุณนุ่มแบบนุ่มที่ผิวสัมผัสแต่ไม่ได้นุ่มที่ความการกดอ่ะไม่ได้นุ่มแบบความหนาแต่นุ่มในความรู้สึกแบบการขยับ มียวบไหมไม่ค่อยมีคือผมมาวางบนเดสแฟตอีกทีนึงไงแต่ไม่ค่อยมีอันนี้เป็นความหนามีเดียมครับปีนต้นไม้โชว์ไปทีนึงเฮ้ยความลิงมันออกไปจากร่างแล้วเหรอเฮ้ยยังลิงอยู่แต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะเนิร์ฟอาสามทำไมวะมันกลายเป็นปืนฉีดน้ำไปแล้วอ่ะแต่สกินที่สวยนะยังเถื่อไม่หยุดอ้าวเฮียแล้วผมรีบลูกแอดดัตมูฟเมนต์บัดดอนลูกแอดไมเอมอะตะกี้แบบมูฟเมนต์อย่างสวยแต่แบบยิงไปคือแบบโอ้โหหาอะไรมาล้างตาทีอะแต่พูดตรงๆถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์จะไม่ค่อยมีจังหวะยิงวืดอย่างนั้นไปคุณออร่าเลอร์จริงได้หมดมันเป็นปืนที่แบบในแบบแรงสูงๆเขาใช้โฟกัสไฟแบบเอ้ย3 2 1ยิงแล้วแม่งตายถั่วตอนนี้เหรอ3 2 1คันน่ะน่าจะแบบเหลือ1อ่ะช่วงเนี้ยพูดตรงๆนะผมอยากเล่นแบบชิลไปวะคือแบบอยากเล่นแรงนี้แบบตลอดไปแบบฉันจะเล่นแรงนี้แหละชิลๆไม่ต้องคิดมากแบบไม่อยากไปเจอความจริงอ่ะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นในเป่งผมก็เลยแบบยังอยู่แพทอยู่อ่ะเฮียมันเล่นง่ายมากขึ้นห้องไหนไปคือแบบเอาเลยเต็มที่ยิงคมทุกคน
ทีเจ็ดยิงยากไหมจับจังหวะให้ได้อะคุณต้องทำความรู้จักกับปืนมากกว่านี้นะเอ้ยทีท่านหน้ามีอันนี้นี่มาสเตอรี่จีบปืนเพิ่มความสัมพันธ์แป๊บนึงนะครับขอฮิวแป๊บอย่านะอย่าตกลงมานะเอ้ยล้มหรอเขาโดนเติร์ดหรอ multiple squad แปลว่ามีไรตีโอ้เอาเมื่อกี้ผมปีนขึ้นไปตำบลเพื่อปิดมุมด้านล่างเปิดจัดมีทีมทักมาอะไรนี้ด้วยแบบเอ้ยพี่สนใจแข่งป่ะผมแบบใหม่ไม่บอกเลยว่าทีมไหนแต่เขาทักมาแล้วก็ไม่อะไม่แข่งเล่นเกมสนุกดีกว่าคุณผมก็สนุกแรงเนี้ยแรงต่อไปมันก็จะตึงๆหน่อยตูดอีสปอร์ตทักมานี่ฮายนะเดี๋ยวทูยังอยู่ทูยังอยู่ผมยังอยู่ทูดคุณชื่อผมยังเป็นทูดอยู่ซ้ายล่างจะถามว่าผมทำไปทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอยากทำอ่ะคือจริงๆแล้วคนเราเวลาทำอะไรสักอย่างมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกนะอย่างตอนที่คอนโทรลเลอร์คนนั้นน่ะยิง 1-3 ได้เขายังไม่คิดอะไรเลยเขาก็ตอบว่าผมก็แค่เดินไปแล้วก็ยิงนะครับนักภาคแบบโอ้ what a play โอ้คุณเล่นได้แบบสุดยอดมากในสถานการณ์นี้คุณคิดยังไงกับการไฟครับกระบวนการคิดของคุณเป็นยังไงผมเดินเข้าไปครับผมกดเล็งแล้วผมก็ยิงครับสวัสดีครับเนี่ยพิกจัดเราบูลลี่คอนโทรลเลอร์ไปเพราะว่า แต่มันตลกอ่ะเวลาแบบดูตี้แข่งอ่ะคุณสมัยก่อนมันจะแบบเฮ้ยตีเราจะมีผู้เล่นบอคิรี่เราจะมีผู้เล่นเวทเอาล่ะเราจะมีผู้เล่นแอชนะหรือว่าผู้เล่นจิบบี้ตอนนี้เหรอเราจะมีผู้เล่นคอนโทรลเลอร์2คนแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ด1คนนะครับ เฮียมันตลกอ่ะไม่รู้สิแม่งแบบฟักอัพชิบหายมันหากันได้กันจริงๆนะเว้ยแบบช่วงหลังผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบเราต้องการผู้เล่นคอนโทรลเลอร์เข้าทีมอะไรเงี้ยเอ้ยเพื่อนแบบมีอู้เอ้ย shooting at me โอเคทั้งวันไปเก็บไว้กันเก็บเบอร์เก็บไปใช้วงท้ายๆตอนนี้ยิงเจ็บไปกันท่านคุณรู้ไหมว่าแม่งทำอะไรเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอ้ปะถาวมันทำอะไรมันกดดึงเคเบิลที่อยู่บนพื้นไปผมผิดเองแหละที่ผมไม่ได้กดปิงบนพื้นเพราะเคเบิลอยู่บนพื้นน่ะโอ้สตาร์วอร์ผมอยากจะแบบเปิดไมค์ถามมันจริงๆเลยว่าเนี่ยในสถานการณ์นี้คุณคิดไหมว่าถ้าคุณยิงเขาล้มแล้วคุณจะทำยังไงต่อคนเราหลายๆครั้งเขาผมว่าแม่งเล่นโดยการออโต้ไพลอตไปแบบเอ้ยอยากยิงเคเบิลว่ะอยากยิงจังเลยอย่างเงี้ยเออมึงยิงแล้วถ้าเขาล้มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะเขาก็ฉุบปะมึงทำได้ไหมไม่ได้มึงเอาเคเบิลไปยิงทำไมวะตอนนี้ผมไม่รู้แล้วมันอยู่ไหนกันบ้างอะอ๋อโอเคไม่ได้วงกันตรงนั้นนะไม่อยู่นี่เช็คแบบไม่อยู่มันไม่อยู่ในวงไอ้ตีนี้หลอนละจุ๊บทองโอ้โหมึงคิดอะไรอยู่วะ
เกมเล่นสนุกจริงๆในแรงเนี่ยเราพึ่งจบเคเบิลแล้วมันเปิดมาร์เก็ตเคเบิลกำลังจะดึงใน3 2โอเคยังอยู เพื่อนยิงกันหน่อยเพื่อนยิงกันหน่อยเออยิงกันหน่อยเพื่อนยิงกันหน่อยเออเพื่อนยิงกันหน่อยทำไมมันถึกขนาดนั้นหรอเพื่อนมันเป็นเลดบอสใช่ไหมไดมอนด์เราอ่ะไม่อยากต่อยถังไม่อยากต่อยปะเท้าฮ่าฮ่าฮ่ามึงขึ้นไดมอนด์แล้วมึงไม่รอดแน่มันโบ๊ะบ้าจังวะตึมผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน